โมบิสูตรกันดั้มเดอะวิชฟอร์มเมอร์คิวรีเอพิโซดที่22ถือว่าเป็นเอพิโซดที่ได้โชว์เทพของน้องซูเลต้าอย่างแท้จริงครับทั้งโชว์สกิลในการดวลดาบกับกูเอลรวมถึงโชว์สกิลในการขับคาริบาวกันดั้มแบบใช้เพอร์มิทสกอร์เลเวล5แถมใช้ได้ดีด้วยแม่โหดจริงๆนับเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะที่เราได้เห็นซูเลต้าเนี่ยบู๊ล้างผลาญจริงๆโดยที่ไม่มีใครคอยซัพพอร์ตแล้วก็อีกอย่างนึงคือขาของมิโอริเน่เนี่ยขาวมากๆเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง TPG แล้ววันนี้เรามาอยู่กับพูดคุยหลังดู The Wish for Mercury เอพิโซดที่22ครับเอพิโซดนี้เนี่ยมันก็ต่อจากเอพิโซดที่แล้วหลังจากที่มีการฟอร์มทีมกันแน่นอนครับเขาก็จะต้องบุกกันไปเพื่อถล่มคุณแม่เพื่อหยุดยั้งแผนการของโพสเพอร่านั่นเองโดยเอพิโซดนี้จะทำให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยควายเอซิโร่ก็จะต้องมีการคูลดาวน์ของเตาปฏิกรณ์เหมือนกันนะฮะไม่สามารถที่จะทำได้ตลอดจะต้องมีการพักผ่อนเพื่อรีชาร์จและควายเอซิโร่นะครับก็ยังไม่ได้สมบูรณ์เหมือนว่าจะทำงานได้เพียงแค่ 60% เท่านั้นและการที่ควายเอซิโร่จะสมบูรณ์ 100% เนี่ยจะต้องไปเอายูนิตนึงที่อยู่ที่แพนเควต้านะครับโดยที่ทางเดลลิงเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยในเอพิโซดนี้ก็ได้ฟื้นแล้วนะครับได้ทำการย้ายยูนิตตัวนี้เนี่ยจะย้ายไปไว้ที่อื่นผมเดาว่าน่าจะเป็นพื้นที่ของเบรนดิตกรุ๊ปไม่ก็ไว้ที่ตรงโซนของโรงเรียนนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้นะผมก็ไม่ชัวร์นะว่าเป็นเดลลิงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกตัวเอกวางแผนกันก็ได้ทำให้คุณแม่นะจะต้องเดินทางมาหากลุ่มตัวเอกในท้ายตอนในที่สุดนั่นเองครับตัดกลับมาในฉากของพวกกลุ่มตัวเอกเนี่ยก็หลังจากฟอร์มทีมกันนะครับเขาก็จะทำการวางแผนกันนะฮะซึ่งแผนการเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะโดยที่ให้ซูเลต้านะครับขับคาริบาวกันดั้มโดยใช้สกอร์5ซึ่งซูเลต้าเนี่ยก็ได้ทนกับผลของเพอร์เมทสกอร์และสามารถเอาชนะสกอร์ที่5ได้ในที่สุดฮะส่วนเดมิบาร์กลิงนะครับเดมิบาร์กลิงเนี่ยจู่ๆก็ได้ทำการยืมจากเซซิเลียมาถูกไหมซึ่งเดมิบาร์กลิงนะครับจะสามารถปิดระบบบางอย่างเนี่ยเมื่อทำการปิดระบบนี้แล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็จะไม่มีการใช้เพอร์เมทลิงก์นั่นเองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฟีลคล้ายๆกับปิดเน็ตอะไรงี้ไหมทำให้ตัวเดมิบาร์กลิงนะครับสามารถที่จะมีการป้องกันตัวเองไม่ถูกโอเวอร์ไรด์ได้นั่นเองฮะคนที่รับหน้าที่ขับเดมิบาร์กลิงเนี่ยก็คือจูจูและเหมือนก็จะมีการใช้ยูนิตนึงนะครับไปกับจูจูด้วยในเรื่องนะครับมีการเรียกมันว่า NTPS ให้ผมเดามันก็คงจะไม่พ้นระเบิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะมีการทำลายฐานควอเอสซีโร่กันไปโดยที่แผนการอย่างที่บอกมันก็ง่ายๆฮะคือให้ซูเลต้าเนี่ยฝ่า Data Storm เข้าไปเพื่อเบนความสนใจนะครับแล้วก็ให้จูจูเนี่ยเอาเจ้า NTPS เนี่ยเข้าไปนะฮะโดยที่เบลมาเรียนะครับระหว่างที่จูจูจะบุกเข้าไปเนี่ยก็จะทำการปิดระบบป้องกันซะนะครับเพื่อให้เดมิบาร์กลีย์เนี่ยเข้าไปแล้วก็เอา NTPS ไปไว้ที่ Quiet Zero นั่นเองซึ่งในการบุกเข้าไปของซูเลต้านะครับบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆผมไม่คิดว่าซูเลต้าเนี่ยจะสามารถโชว์สกิลการปะทะที่เหนือชั้นได้ดีขนาดนี้เพราะทั้งเรื่องเนี่ยแทบไม่เห็นน้องคนที่สู้ด้วยตัวเองเลยและมันก็มาตัดตรงที่ว่าซูเลต้าเนี่ยกำลังประจันหน้ากับกันดั้มแอรียลหรือเอริกนั่นเองครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันต่อละตัดมาทางด้านของกลุ่มทีมงานที่กำลังจะบุกเข้าไปนะฮะดูเหมือนว่าชวาเซตเต้เนี่ยก็ได้บุกเข้ามานะซึ่งคนที่ขับเนี่ยก็อย่างที่เราเดาๆได้ก็คือเลาด้านั่นเองครับซึ่งเลาด้านะครับที่มากับชวาเซตเต้เนี่ยก็ได้ทำในสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยคาดคิดเอาไว้นะเป็นสิ่งที่เหนื่อยใจกับมันมากนะทุกอย่างกำลังไปได้สวยแล้วแต่มันก็มักจะมีตัวละครหนึ่งที่มาทำให้เหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันยากขึ้นนะฮะอารมณ์ประมาณนี้เนี่ยเราก็จะเห็นในกันดั้มในหลายๆซีรีส์เลยใน The Wish for Mercury คนที่รับบทตัวละครสุดน่ารำคาญนั้นไปก็คือเลาด้าในตอนจบนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในเอพิโซดนี้มันก็จะมีประมาณนี้แหละครับโดยสรุปก็คือเป็นเกี่ยวกับการวางแผนในการกำจัดควายเอซีโร่ของกลุ่มตัวเอกและได้ดำเนินการตามแผนไปแล้วแต่ว่าก็มีอุปสรรคอะไรประมาณนี้มันก็เป็นพล็อตคลาสสิกของกันดั้มนะฮะและอีกประเด็นหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือประเด็นในเรื่องของซูเลต้ากับมิโอริเน่ในเอพิโซดนี้ก็ได้มีฉากที่ผมจะเรียกว่าเลิฟซีนก็ได้นะของ2ตัวละครนี้ก็เป็นอะไรที่ก็โอเคนะผมก็ไม่ได้รู้สึกจะอินกับยูริเท่าไหร่นะฮะแต่ผมก็โอเคก็กุ๊กกิ๊กดีนะฮะก็ใช้ได้เอลันตัวละครนี้เราจะไม่พูดในเอพิโซดนี้ไม่ได้ครับเราได้เห็นเอลันตัวจริงนิดนึงในฉากที่มนุษย์ป้าอยู่กับสมาพันธ์นะฮะเห็นนิดเดียวจริงๆซึ่งมันก็ได้คลายข้อสงสัยของผมนะกับผู้ชมบางคนที่บอกว่าเอลันที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นตัวจริงที่แอบฆ่าเอลันหมายเลขห้าไปแล้วหรือเปล่าเท่าที่เห็นก็คือเอลันตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สมาพันธ์นั่นเองครับส่วนเอลันหมายเลขห้าก็ยังมีชีวิตอยู่ดีและเอลันหมายเลขห้าก็ได้คุยกับซูเลต้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้ซูเลต้าได้รู้นะครับมันก็เป็นการคลายปมของซูเลต้ากับ
ับเอรันหมายเลข5กันไปจริงๆก็นึกว่าเอรันเนี่ยอาจจะมาคิดในตอนนี้แต่ว่าก็เท่าที่เห็นเนี่ยหลังจากนี้เอรันก็แทบจะไม่ได้มีบทอะไรเลยนะครับก็แค่มาพูดว่าจะเอาฟาแรกเข้าไปได้ยังไงในตัวของกันดั้มฟาแรกเองในเอพิโซดนี้ก็ไม่ได้มีบทเหมือนกันและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการพูดคุยหลังดูโมบิสูตรกันดั้ม The Wish for Mercury เอพิโซดที่22ครับใครที่ดูแล้วอยากจะพูดคุยกันและมีความรู้สึกยังไงก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์คุยกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ